โอไหมได้ผ่าน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 มีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมอันนี้ได้อันนี้เออของร้อนอะได้ใช่ไหมเออโอ้ชอบอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ผ่านนี่ลูกค้าสั่งนี่ไม่ถึง3นาทีหมดทำไมอ่ะเด็กเสิร์ฟทำความลูกคิดว่าเททิ้งอันอร่อยเขากินอันนี้อันนี้ก็ต้องลองเออไปอันนี้ช้อนใหม่นะครับแป้งเอออันนี้ต้องลองอันนี้อันนี้คือไข่ผําไข่ผําโหแต่กลิ่นมันเหมือนแกงอ่อมใช่แกงอ่อมแกงอ่อมแกงอ่อมมีอะไรที่แป้งกินแล้วไม่อร่อยบ้างที่อยากจะรู้อ่ะว่าอันนี้อร่อยเห็นไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้อร่อยเลยถ้าแพทพูดแป้งนี่ยิ่งขึ้นสวรรค์เลยมั้งอันเนี้ยเราหยุดกินบ้างก็ได้เออเนาะเอาละครับนี่แหละเมนูของร้านอะไรนะสแต็กแดกตับครับอะไรแตกดับแล้วครับเอาสแต็กแดกตับเราเนี่ยมีอีกคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นห่วงก็คือเควินเควินที่เคยมาในรายการตีสิบนะครับแล้วก็เป่าแคนโชอะไรต่ออะไรสนุกสนานมากหมอแคนผมยาวๆนะฮะนี่อันนี้คนนี้นะครับล่าสุดเห็นบอกว่าป่วยเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมเป็นเกาฮะนี่อ่ะนี่น่ากลัวมากถึงไม่ค่อยกล้ากินเนี่ยเพราะว่าเควินเนี่ยกินพวกนี้เยอะไปเควินไม่ค่อยกินพวกนี้ครับอ๋อไม่พวกเควินไปกินยอดข้าวเยอะครับเควินเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนโควิดเนี่ยเขาจะแบบนอนติดเตียงเลยนะครับมานอนติดเตียงเพราะว่าลุกขึ้นไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคเกาตามข้อตามอะไรต่างๆนี่มันเป็นแบบว่าบวมบวมหมดแล้วก็งออย่างเงี้ยงออย่างเงี้ยละงอแล้วเป่าแคนไม่ได้ละเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าดื่มเยอะดื่มเช้าดื่มเย็นอะไรเงี้ยเรื่องกดยูริกมันยิ่งเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับกดยูริกสูงจนลุกขึ้นไม่ได้ก็เลยนี่คือพี่เควินเนี่ยดูสิฮะดูนิ้วอันนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับล่าสุดประมาณเดือน2เดือนที่ผมไปหาก็คือมาอยู่กรุงเทพเราก็เล่นคอนเสิร์ตกันอยู่คราวนี้จนถึงขนาดลุกขึ้นไม่ได้ก็เลยให้ญาติๆมารับเนี่ยพาไปรักษาที่กาฬสินธุ์ปีกว่า2ปีประมาณเนี้ยดีขึ้นเดินได้แล้วครับอันนั้นเป็นแต่ว่าเป่าแขนก็ยังไม่ได้ขณะไม่สบายก็ไปตั้งวงรถแห่ที่โน่นหาพี่ๆน้องๆแล้วมาจับกลุ่มกันอะไรเงี้ยฮะใครคิดถึงก็แวะเวียนไปหาได้ที่กาฬสินธุ์ครับก็ขอให้หายเร็วๆนะพี่ๆนะคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวครอบครัวของอีทบ้างนะฮะก็เพิ่งจะได้เห็นตะกี้นี่น่ารักมากลูกน้องนาวาน้องนาวากี่ขวบแล้วคะขวบ9เดือนครับพี่แพทกำลังจะ2แล้วนะกำลังจะ2แล้วเอออ่ะไหนอยู่ไหนนาวานาวามาดูน่ารักกลับมาเลยมานาวาค่ะสวัสดีครับมาทางนี้มาทางนี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนนาวาคุณสวัสดีครับคุณนาวาอย่าพี่แพทถามพี่แพทเร็วอึ๊บหลงไหมคะหลงไหมคะหลงมากครับคือเลิกงานเนี่ยต้องรีบกลับมาหาจริงเขาเกิดในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ยิ่งระมัดระวังทุกอย่างพี่แพทโอ้โหเราก็ไม่กล้าหอมไม่กล้านั่นเท่าไหร่ตรวจทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ข่าวว่าจะอีจะพาน้องนาวาไปตรวจเขาเรียกอะไรนะยีนพรสวรรค์เหรอใช่ DNA มั้ยครับคนละอันประมาณนั้นประมาณนั้นก็คล้ายๆกัน DNA ยีนแบบยีนความสามารถพิเศษใช่มั้ยครับที่มีใช่มั้ยพี่แพทนะใช่กําลังอยากปรึกษาภรรยาอยู่เพราะว่าอยากให้อยากรู้ว่าเขาเก่งด้านไหนแต่ละคนก็จะมียีนตัวนี้แน่นอนเลยนะที่เขาเก่งเรื่องยืนนิ่งๆอันนี้ยากนะเด็ก9ขวบจะยืนนิ่งๆอย่างงี้ได้หายากขวบ9เดือนยืนนิ่งอย่างงี้แพทย์บอกเลยตอนเลสไม่มีอย่างงี้นะโอ้น้องเลสยืนจับมือตัวเองมันไม่มีนะไม่มีนี่เป็นพรสวรรค์เลยเนี่ยมองนั่นมองนี่เนี่ยเห็นไหมใช่กำลังพูดถึงยีนพรสวรรค์ท่านผู้ชมฮะก็เนี่ยอีทก็จะพาลูกไปเช็คสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหม่หลายท่านอาจจะทราบบ้างแล้วแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเรียนให้ทราบตรงนี้นะฮะในนี้เขาใช้บอกว่าเช็คโดยการใช้ DNA โดยใช้น้ำลายของคนเราเนี่ยนะฮะพรสวรรค์จะซ่อนอยู่ใน DNA นะครับมีอยู่ถึง12ด้านด้วยกันเด็กเล็กๆไปเนี่ยสามารถที่จะตามหาความสามารถของเด็กเหล่านี้ได้เลยแยกออกเป็น12ประเภทด้วยกัน1สติปัญญา2ความทรงจำสมาธิภาษาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงคณิตศาสตร์หรือดนตรีหรือการอ่านและการสะกดคำและความสามารถในด้านการกีฬาและการกีฬา2ประเภทนะฮะกีฬา power sport อย่างที่ว่าเหล่านี้หาได้ใน DNA ทันทีถ้าไปเช็คกันนะครับแล้วก็จะรู้เลยว่าลูกเราเนี่ยน่าที่จะให้การสนับสนุนแรงผลักดันไปทางด้านไหนเพื่อให้เขาได้
ตามหาตัวเองได้เจออย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆทันทีเมื่อโตขึ้นนี่แหละครับคือวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกใบนี้นะฮะการตรวจสอบพรสวรรค์หรือว่าการตรวจสอบยีนพรสวรรค์ไปตรวจมายังคะพี่อีทนี่เคยไปตรวจพวงสวรรค์มา ยังไม่ตรวจว่าจะว่าจะว่าจะใช่ครับก็ดีเลซิ่งตรวจไหมตรวจค่ะแล้วเลซิ่งเก่งด้านไหนเลซิ่งมีด้านไหนของเลซ่ะค่ะเขาเป็นเหมือนแบบเป็น X หมดเลยคือค่ามันอ่านไม่ได้ใช่ค่ะคือเหมือนว่าเก่งทุกอย่างเขาถ้าเขาชอบเขาจะไปได้ทุกอย่างไม่มีข้อจำกัดใช่ก็คือถ้าสมมติว่าถ้าเขาอยากขี่ม้าเขาจะขี่เลยแล้วเขาก็จะทำได้เลยสนุกยายก็ไปตรวจมาแล้วยายตรวจแล้วเหรอครับใช่ใช่คือเก่งด้านไหนเก่งด้านดูดลูกแต่ทุกวันนี้พัฒนาแล้วมาเป็นขายแล้วลูกพูดถึงอะไรเนี่ยขายความสามารถไงเมื่อก่อนดูดอะไรก็ดูดแค่นี่แหละแค่มันเป่าก็ได้ดูดก็ดังเออใช่ใช่ใช่เออตอนนี้ขายละเริ่มผลิตแล้วหลังๆผลิตแคนผลิตแคนขายลูกเออเอาละครับอีทโปรงลังสอนขอบคุณมากครับขอบคุณครับกลับมาเยือนบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้ไปโลดๆทั้งเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของร้านอาหารด้วยร้านขายดีๆเลยค่ะขายดีๆนะครับแล้วว่างๆนะก็มาเยือนกันอีกครับนี่คือช่วงสนทนาครับเราไปพบกับล้วงเรื่องเล่าครับเชิญแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ